ญหาบวม3เทคนิคทำคางบวมน้อยแผลเล็กจะมีอะไรบ้างเข้ามาในคลิปนี้ได้เลยค่ะโซวอนโซยูรู้ก่อนสวยสวัสดีค่ะแอดมินเนมนะคะวันนี้แอดมินมี3เทคนิคทำคางบวมน้อยแผลเล็กมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเสริมคางโดยพื้นฐานอาการบวมมักจะเกิดขึ้นในช่วงระยะหลังเสริมหลังศัลยกรรมเสริมคางจะมีอาการบวมเต็มที่ในช่วง 3-7 วันค่ะและจะค่อยๆบวมน้อยลงแต่ก็ไม่ปกติเสมอไปเนื่องจากบางคนเกิดปัญหาที่ว่าบวมมากกว่าปกติมีห่อเลือดช้ำซิลิโคนที่เสริมไปมีลักษณะปูดโปนจนถึงขั้นเกิดอาการอักเสบจนต้องทำการผ่าตัดเอาซิลิโคนออกเพราะงั้นแล้วการเลือกก็มีส่วนช่วยให้ปัญหาตรงนี้ลดน้อยลงได้ค่ะ3เทคนิคทำคางที่โซวอนคลินิกต่างจากที่อื่นด้วยเทคนิคเสริมคางของโซวอนที่คำนึงถึงอาการบวมและผลข้างเคียงความสวยต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยเสมอค่ะ 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีเทคนิคที่จะทำให้การเสริมคางมีอาการบวมน้อย 2. การระงับอาการเจ็บทายาชาฉีดยาชาล็อกเส้นประสาทแนบสนิทยิ่งขึ้นทำให้ผลข้างเคียงต่างๆรวมถึงอาการบวมน้อยมากมั่นใจได้ว่าเสริมคางกับโซวอนคลินิกจะหายห่วงเรื่องอาการบวมช้ำเดียวเอียงทะลุได้เลยค่ะเทคนิคอันต้าล็อกคืออะไรอันต้าล็อกคือเทคนิคการเหลาและวางซิลิโคนบนฐานกระดูกของคางทำให้ซิลิโคนแนบไปกับรอยโค้งนูนของกระดูกซิลิโคนสามารถแนบได้อย่างสนิทไม่ลอยต่อตรงคางจะดูเนียนไม่เป็นล็อกก็คือการดูแลตัวเองหลังทำและที่สำคัญก็คือเทคนิคของแพทย์ด้วยนะคะสาระดีๆแบบนี้ศัลยกรรมผิวพรรณปรับรูปหน้าที่โซวอนโซยูดูก่อนสวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโซวอน Channel นี้นะคะสวัสดีค่ะ